น้องธันวาเคสนี้ก็เป็นเคสปัญหาวัยรุ่นทั่วไปก็คือโอเคเคสนี้มีครบเลยนะครับก็คือจะมีปัญหาเรื่องสิวอุดตันแล้วก็คงไปบีบไปแกะสิวก็เป็นรอยนะครับแล้วก็เป็นรอยแดงแล้วนี่น้องก็มีปัญหาเซฟเดิมบริเวณรอบๆจมูกด้วยและอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ดูก็คือน้องมีปัญหาด่างขาวบริเวณนี้นะครับซึ่งตรงนี้ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นโรคด่างขาวหรือเปล่าเพราะขอบเขตไม่ค่อยชัดแยกยากกับกากน้ำนมแต่ว่ามองดูแล้วเป็นมานานเนี่ยน่าจะเป็นด่างขาวมากกว่าด่างขาวเราจะลองให้วิธีการยิงรักษาด้วยการใช้เลเซอร์ฟาสแกนทั้งหมดเนี่ยการรักษาคือจะใช้เลเซอร์ฟาสแกนยิงรักษาสิวแล้วก็แต้มหลุมแล้วก็ทำซัสซิชันนะครับหนุ่มน้อยครับผมแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะรักษาพวกรอยด่างนี้ไปด้วยทีเดียวนะตรงนี้ผมก็จะยิงด้วยเลเซอร์บีบีมใช้เลเซอร์2ตัวน้องๆนะ